นายอำเภอแม่สอดเร่งระดมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการลดค่าฝุ่นละอองในอากาศหลังค่า PM 10เกินกว่ามาตรฐานจนทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำเครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้ในช่วงเช้าค่ะบริเวณโดยรอบของอำเภอแม่สอดในขณะนี้ประชาชนประสบกับปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในพื้นที่อำเภอแม่สอดเกินค่ามาตรฐานและอยู่ในระดับ165ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกทั้งทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงต่ำจนทำให้เครื่องบินดีเลย์ลงจอดไม่ได้ในช่วงเช้าของวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาจนกว่าสภาพอากาศท้องฟ้าเปิดในช่วงของตอนกลางวันและวิสัยทัศน์ในการมองเห็นชัดเจนขึ้นเครื่องบินจึงสามารถลงจอดได้ตามปกตินายชัยพฤกษ์เชียนทานรักในอำเภอแม่สอดมีความห่วงใยในทุกด้านจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการลดค่าฝุ่นละอองในอากาศให้ได้แต่ทั้งนี้อำเภอแม่สอดมีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะและอยู่ติดกับแนวชายแดนประเทศเมียนมาซึ่งพบจุดฮอตสปอตบริเวณเทือกเขาตระนาวสีจึงส่งผลให้ควันไฟจากประเทศเพื่อนบ้านพัดมายังอำเภอแม่สอดทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สอดได้ออกแจกหน้ากากอนามัยตามถนนสายต่างๆและในพื้นที่โดยรอบของอำเภอแม่สอดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่โล่งแจ้งทางด้านเทศบาลนครแม่สอดโดยดร.เทิดเกียรติ จินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดนำรถน้ำออกพ่นน้ำบริเวณโดยรอบเขตอำเภอแม่สอดด้วยครับวันนี้ต้องเรียนว่าสถานการณ์ที่แม่สอดวันนี้สภาพอากาศมันเป็นความสมดุลของฝั่งเมียนมาเองก็มีการเผานะครับโดยจุดความร้อนเกิดขึ้นที่เทือกเขาตะนาวสีจำนวนเยอะมากทำให้ช่วงนี้เนี่ยลมก็พัดจากพม่าเข้ามาหาแม่สอดทั้งที่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดเองมีการควบคุมการเผาแล้วก็จัดการดูแลเรื่องความชื้นในอากาศนะครับให้อยู่ในสภาพที่สามารถหายใจได้แต่ด้วยความที่วันนี้เนี่ยอากาศของเราเองนั้นถูกกดลงมาเหมือนกับหมอกนะครับเหมือนกับหมอกเป็นฟ้าหลัวนะครับต้องรอให้อากาศได้รับแสงอาทิตย์แล้วมันจะหายไปดังนั้นเนี่ยขณะนี้การบินเราเองนั้นรอนะครับยืนยันว่ามีการทำคำนวณการบินแล้วจะมาลงที่อำเภอแม่สอดประมาณ11โมงนะครับวันนี้สามารถลงได้ครับรอให้อากาศเปิดเนื่องจากวันนี้อากาศผิดปกตินิดนึงนะครับแต่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดเองนั้นก็มีการระดมฉีดพ่นสเปรย์น้ำด้วยนะครับทั้งที่ค่าPM10วันนี้เราก็ร้อยกว่าไม่ได้ถึง200นะครับร้อยกว่าเองนะครับแต่ว่าเราก็มีการออกไปแจกแมสแจกอะไรโดยสาธารณสุขอำเภอเพื่อป้องกันให้คนที่มีภูมิแพ้นะครับไม่ได้แพ้คือการหายใจในส่วนของเรื่องอื่นนะครับคือการบินคิดว่าวันนี้เครื่องบินลงได้ตามปกติครับ